ฐานะให้ผลแห่งกรรมมี4ใช่ไหม4ข้อที่1เมื่อกี้นี่คืออะไรอกุศลกรรมอกุศลกรรมนี่เมื่อกี้เราพูดได้เฉพาะว่าเจตนาที่อยู่ในอกุศลเฉยๆใช่ไหมที่การกระทำเกี่ยวกับการกระทำนี่อกุศลกรรมมันจะมีอยู่ 10 ประการเดี๋ยวอกุศลกรรมมาปะทะกันได้อกุศลอกุทุจริต10ประการก็แล้วได้ที่อาตมาพูดไปย่อๆเมื่อกลางวันเมื่อกี้นี้จำไหมมันจะมีอยู่เกี่ยวกับกายกรรม3อย่างวจีกรรม4อย่างมโนกรรม3อย่างก็เป็นอกุศลกรรมเห็นตอนนี้เราทำอกุศล10ประการทุจริต10ประการนี้แหละเวลาจะให้ผลแก่เราก็ได้ดังที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมปฏิสนธิให้เราไปเกิดที่อบายภูมิโอดีการก็ได้พบแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมเราให้เข้าใจว่าอากุศลกรรมอากุศลนี่คืออะไรสิบประการสิบประการคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมแล้วก็การลักทรัพย์ของผู้อื่นโกงของผู้อื่นการบริพฤติในกามสามอย่างนี้ส่วนมากเราจะล่วงเกินด้วยอะไรกายใจไหมส่วนมากส่วนมากนะโกงคนอื่นนะโกงบัญชีก็เอามันก็ต้องใช้มือเหมือนกันใช่ไหมไปขโมยก็ต้องใช้มือเหมือนกันเนี่ยฆ่าสัตว์มันก็ต้องใช้มือเหมือนกันส่วนมากเรื่องประพฤติในกามก็เช่นเดียวกันสามอย่างนี่ระหว่างกายะทุจริตสามใช่ไหมกายะทุจริตสามเกี่ยวกับการพูดโกหกมุสาใช่ไหมอย่างหนึ่งแล้วก็วิสุนาวาจาใช่ป่ะพูดซ้อเสียดพูดให้คนอื่นทะเลาะกันเขารักกันเราอิจฉาก็พูดให้เขาทะเลาะกันก็ พูดซ้อเสียดวิสุนาวาจาแล้วก็ พูดคำยากพูดคำหยาบคายนั่นแหละที่ไม่น่าจะฟังนั่นแหละพูดคำไหนอย่างนั้นก็เป็นอกุศลเหมือนกันเกี่ยวกับบาปวจีกรรมก็พูดเพ้อเจ้อไม่มีสาระแก่นสารอะไรแล้วไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาอะไรพูดเพ้อเจ้อไปหลายสาระอันนี้ก็เป็นวจีกรรมอกุศลนั่นแหละ4อย่างส่วนมากถ้าพูดโกหกเราเป็นบาปกรรม ถ้าอิจฉาคนก็พูดให้คนทะเลาะวอแวงกับเราบาปกรรมถ้าจะพูดคำหยาบระหว่างบาปกรรมถ้าพูดเพ้อเจ้อระหว่างว่าอย่างไรไม่เคยคิดว่าเป็นบาปกรรมนะเราชอบพูดเหลือเกินนะชอบพูดเหลือเกินบางคนก็นั่งก็พูดนอนก็พูดยืนก็พูดทานข้าวก็พูดชอบพูดเรื่อยๆพวกเราเนี่ยเราจะไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่เพ้อเจ้อถ้าพูดเรื่องธรรมะก็ยังโอเคถ้าเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาถ้าเกี่ยวกับทานศีลภาวนาโอเคไม่ใช่อยู่ในเพ้อเจ้อนอกจากสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาที่เราพูดทั้งหลายเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องสามีภริยาเรื่องงานเรื่องบอลเรื่องอะไรต่ออะไรนี่การเมืองพูดไปเรื่องเพ้อเจ้อทางนั้นเป็นอกุศลนะนี่เราไม่รู้ว่าเป็นอกุศลเราก็เจาะพูดกันใช่ไหมพูดตลอดคืนตลอดวันไม่รู้จักจบหาเจอกันอย่างเร็วนั่นแหละโอ้ยพูดกันไม่หยุดเลยแหละพูดบางครั้งอาตมายัง นึกถึงอาตมากันนั่งที่นี้นะอยากโยมก็มาทำบุญเวลาเขากลับไปก็อยากกราบลาเราให้กลับไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะกลับไปไม่มีพระเลยมันก็ไม่ดีแล้วก็คอยครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จสองชั่วโมงก็ยังเห็นคุยคิดว่าคงไม่ถ่านเขามั้งคุยเรื่อยๆไปลักษณะแบบนี้อันนี้เราติดนะเราติดส่วนมากติดคุยการคุยนี่เด็ดมาบางคนสนุกไม่ได้ทานเข้าไม่เป็นไรให้ได้คุยก็พอใจดีใจอันนั้นก็แล้วแต่เรื่องราวส่วนมากจะไปอยู่ในเพ้อเจ้อนี่แหละการพูดเราพูดมากเท่าไหร่คำพูดของเรามันจะอยู่ในมุสาใบมันจะผิดใบถ้าเราพูดน้อยจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือระหว่างสามพบาลาปวาจาวจีทุจริตมันจะมีสี่อย่างใช่ไหมวจีทุจริตสี่อย่างแล้วก็เกี่ยวกับจิตใจเราระหว่างอภิชฌาเราเพ่งเล่งของผู้อื่น
เราเห็นคนอื่นมีทรัพย์สมบัติเยอะแล้วก็อยากจะได้ของเขาให้เป็นของเราไปเพ่งเล็งของผู้อื่นแล้วว่าอภิชฌาอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับจิตใจกายเราไม่ว่าอะไรนะปากเราไม่ได้พูดอะไรในจิตใจของเราเนี่ยอยากจะได้ของเขาเป็นของเราก็เรียกว่าอภิชฌาเรียกว่ามโนกรรมอกุศลเราก็อาฆาตพยาบาทเขาอยากให้เขาเสียหายอยากให้เขาตกต่ำอยากให้เขาตายอะไรต่างๆให้เจออันตรายเพราะเราไม่ชอบเขาลักษณะเป็นอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็เป็นมโนกรรมอกุศลเหมือนกันเรามีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกนะเราคือว่ามีเป็นโตเป็นตนชีวิตของเราในมั่นคงแล้วชีวิตของเราตายไปไม่มีอะไรเป็นต้นนะเราไม่ยอมชื่อผลเราไม่ยอมชื่อเหตุผลอะไรต่ออะไรอันนี้เรามีความเห็นผิดระหว่างมิจฉาทิฏฐิการเพ่งเล็งของคนอื่นให้เป็นของเราการอาฆาตพยาบาทของผู้อื่นการที่มีความเห็นผิดสามประการนี้ระหว่างมโนทุจริตสามนะร่วมกันก็คือทุจริตสิบประการทุจริตสิบประการนี้เกิดขึ้นได้กับเพราะอะไรอากุศลในเจตนานี่แหละองค์ธรรมก็คือเจตนาที่อยู่ในอากุศล12นี่แหละทำให้เราทำสิ่งนี้ไม่ดีทำให้เราพูดสิ่งนี้ไม่ทำให้เราคิดสิ่งที่ไม่ดีนะอันนี้เกี่ยวกับทุจริตสามถ้าจะพูดเป็นกรรมก็คืออากุศลกรรมใช่ไหมเจตนาที่อยู่ในอากุศลกรรมถ้าจะพูดเป็นทวารก็เรียกว่ากายกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือกายทวารมโนทวารกายทวารวจีทวารมโนทวารแล้วแต่เราจะเรียกใช่ไหมมันเกิดมาจากกายทวารได้เกิดมาจากวจีทวารได้เกิดมาจากมโนทวารได้สามประการก็เช่นเดียวกันในกามาวจรกุศลกรรมแปดประการนี้ก็มันก็มี กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3อย่างเหมือนกันนะถ้าหากเราเว้นจากที่ว่าเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากบรรพพิในกามเว้นจากพูดโขกเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเว้นจากการเพ่งเล็งของผู้อื่นเว้นจากคิดประทุษร้ายผู้อื่นเว้นจากเรามีความเห็นชอบทางนี้ก็เป็นกุศลไประหว่างกุศลกรรมปทาจะหมายเป็นกุศลกรรมปทาไปเป็นกุศลไปถ้าเป็นกุศลมหากุศลแปดดวงในดวงใดดวงหนึ่งแล้วเจตนาอยู่ในมหากุศลแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งไปนะอีกประการหนึ่งก็ถ้าเราจะแยกเป็นมันจะมีทานศีลภาวนาการที่เราทำบุญทำทานการที่เรารักษาศีลธรรมการที่เราเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาสามอย่างนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นมหาบุญมหากุศลใช่ไหมในแปดดวงในดวงใดดวงหนึ่งนี่แหละหนาทานศีลภาวนาไอ้ทีนี้กระว่าในภาษาเรียกว่าบุญญากิริยาสิบประการบุญของเราที่สำเร็จได้ก็เพราะอะไรเพราะสิบประการนี้แหละบุญของเราที่สำเร็จได้จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราเนี่ยคืออะไรหนึ่งกระว่าทานสองกระว่าศีลสามก็เรียกว่าภาวนานะสี่เรียกว่าอัปปจายนะภาษาบาลีเรียกว่าอัปปจายนะนะอัปปจายนะก็คือพูดทีหลังก็แล้วกันนะอัปปจายนะเขียนไว้ก่อนห้าเวยาเวจะนะหกเรียกว่าปฏิฐานะแล้วก็เจ็ดเรียกว่าปัตตานุโมทนา8ธรรมะสวนะ9ธรรมะเทศนา10ทิฏฐิชุกามา10ประการนะเราต้องเข้าใจความหมายด้วยความหมายก็คือทานะทานก็คือการทำบุญให้ฐานการเสียสละทรัพย์สมบัติของเราให้ผู้อื่นนี้เรียกว่าทานนะนี่ก็เป็นกุศลเหมือนกันนะทานะแต่ว่าฐานะใหม่ใช่ไหมฐานะใหม่ปูนสำเร็จโดยการให้ทานแล้วก็ศีลใหม่กระว่าที่เราได้บุญนี่ก็บุญนี้สำเร็จโดยการรักษาศีลธรรมที่เรารักษาศีล5ศีล8นี่อันนี้คือก็เป็นมหาบุญมหากุศลเนี่ยศีลสำเร็จโดยบุญสำเร็จโดยศีล
เพราะเราที่สิ้นเราได้บุญมาของอย่างนั้นแล้วก็ภาวนาใหม่การที่เราเจริญสมถวิปัสสนาภาวนานี้ก็เรียกว่าภาวนาใหม่เป็นบุญเป็นกุศลได้เราจะเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นบุญเราจะลึกนึกถึงบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นบุญเราระลึกถึงความตายก็เป็นบุญเราลึกถึงอวัยวะร่างกาย32กฎของเราในกีสาโลมานะคาธานาตะโจอะไรต่างๆก็เป็นบุญใช่มั้ยเราจะเพ่งกสิณก็เป็นบุญเราเจริญสติปัฏฐานก็เป็นบุญเจริญวิปัสสนาก็เป็นบุญทั้งนั้นแต่ว่าการเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาเป็นภาวนาเราภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาแล้วก็อัปปจายนะอัปปจายนะนี่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวไปกราบไว้บุคคลนี้ควรกราบไว้นะเหมือนอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้การที่ให้ความเคารพสัมมาคารวะแก่ผู้หลักผู้ใหญ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เรียกว่าอัปปจายนะใหม่อันนี้ก็เป็นบุญนะบุญสำเร็จโดยการให้ความเคารพสัมมาคารวะแก่บุคคลนี้ควรสัมมาคารวะเรียกว่าอัปปจายนะนะอัปปจายนะแล้วก็วิยาวจาวิยาวจาเนี่ยเรารับใช้บุคคลที่ควรรับใช้นะสิ่งที่ควรรับใช้เรารับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์รับใช้วัดวาอารามรับใช้สถานที่เกี่ยวกับศาสนาโดยนำจิตนำใจใช่ไหมเราทำอันนี้เราก็บุญอยู่เยอะก็ได้บุญนะเราได้บุญที่เรารับใช้วัดวาอารามรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลที่ควรรับใช้แต่วิยาวิจาบุญสำเร็จด้วยการรับใช้บุคคลที่ควรสิ่งที่ควรรับใช้นะบัดดีฐานะ บัดดีฐานะใหม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญกุศลบัดดีฐานะก็คือเราทำบุญเราได้บุญเราถือศีลเราก็ได้บุญเราเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาได้บุญบุญที่เราได้เราก็แบ่งให้ผู้อื่นไปอุทิศให้คนอื่นไปนะสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช่ไหมคอยได้รับส่วนบุญกุศลให้มีความสุขความเจริญแล้วก็แผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาไปการที่อุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้อื่นก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นเหมือนกันเรียกว่าปฏิฐานะใหม่บุญสำเร็จโดยการกรดน้ำก็ได้ถ้าพูดย่อใช่ไหมกรดน้ำให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นประเพณีของเราดีมากๆเราทำบุญแล้วก็กรดน้ำบุญของเราทำบุญได้บุญเรากรดน้ำแล้วก็ได้บุญเพิ่มอีกใจมันยังเทียนจุดเทียนเล่มหนึ่งมันก็สว่างพอสมควรเอาไว้เล่มหนึ่งต่อยไม่ยิ่งสว่างก็เช่นเดียวกันเราได้บุญเราทำบุญเราได้บุญแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญกรดน้ำไปอีกเราก็ได้บุญเพิ่มอีกเรียกว่าบัดดีฐานะใหม่แล้วก็ประการที่เจ็ดนะว่าปัตตานุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาปัตตานุโมทนาคือคนอื่นอุทิศส่วนบุญกุศลให้เราเราก็ว่าโอสาเขาเราทำบุญนะเราไปถือศีลกินเจที่วัดเราปฏิบัติธรรมขอแบ่งส่วนบุญกุศลให้คุณขออนุโมทนาสาธุนะโอสาธุสาดีใจด้วยดีใจด้วยสาธุสาธุอันนี้ก็คือปัตตานุโมทนาใหม่นี่แหละถึงแม้เราไม่สาธุเราดีใจเรามีความดีใจลืมใจภูมิใจในบุญกุศลของผู้อื่นเราก็ได้บุญไปโดยอยู่เฉยๆก็ได้บุญเสียอะไรนี่ไม่ได้เสียอะไรทำใจเป็นใช่ไหมเพราะทำใจเป็นอยู่เฉยๆก็ได้บุญยกมือไหว้ขอสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยก็ได้บุญไปแล้วจะปัตตานุโมทนาใหม่เห็นไหมเนี่ยแต่บางคนก็ไม่รู้เลยเห็นเขาทำแต่เราทำไม่ได้เราอิจฉาเขาก็เป็นไปได้ใช่ไหมไม่พอใจเขาก็เป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นบรรณาก็เป็นอกุศลไปเห็นไหมจากกุศลเป็นกุศลไปแทนจะได้บุญก็ได้บาปไปอยู่เฉยๆก็ได้บาปไปถ้าอยู่เฉยๆถ้าจะรู้จักทำก็เห็นเขาทำบุญก็ยกมืออ้อยสาธุนะอนุโมทนาบุญด้วยดีใจด้วยเป็นบุญเป็นกุศลนะครับปัตตานุโมทนาใหม่นะแล้วก็ธรรมะข้อที่แปดใช่ไหมธรรมะสาวนาธรรมะสาวนาธรรมะก็ธรรมะนั่นแหละสาวนาคือฟังการที่ฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมเราศึกษาธรรมะเราฟังธรรมะบุญกุศลเราทำบุญทำทานเราก็ได้บุญเรารักษาศีลธรรมเราก็ได้บุญเราเจริญสมถวิปัสสนาก็ได้บุญเราก็ศึกษาธรรมะไปฟังธรรมะไปวันนี้กี่ชั่วโมงวันนี้
ห้าชั่วโมงแล้วเนี่ยบุญเราก็ได้บุญตลอดเวลาบุญอะไรนี่ธรรมะสวนะใหม่ใช่ไหมบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอันนี้แหละไอ้คนเราให้ฟังธรรมะเราก็ฟังเราก็ได้บุญเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้ารู้จักทำจิตทำใจเป็นบุญตลอดเวลาแล้วก็องค์ธรรมก็คือมากุศลจิตนั่นแหละนะมากุศลนั่นแหละแล้วก็ธรรมะเทศนาใหม่เทศนาเราเทศให้คนอื่นฟังเราเล่าให้คนอื่นฟังธรรมะอันนี้ก็เรียกว่าธรรมะเทศนาใหม่โยมก็ได้ธรรมะสวนะใหม่อาตมาก็ได้ธรรมะเทศนาใหม่โยมก็ได้บุญอาตมาก็ได้บุญอยู่เฉยๆก็ได้บุญ ใช่ไหมเรียกว่าธรรมทานให้ทานแก่โยมยังไม่ธรรมทานเป็นทานที่ประเสริฐอยู่แล้วอาตมาก็ดีใจเพราะฉะนั้นอาตมาสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วจะต่อกี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรไปได้นะระหว่างธรรมะเทศนาใหม่ถ้าคุยเรื่องธรรมะจะคุยตลอดคืนตลอดวันก็ไม่เป็นไรเรามีกำลังจะคุยมันออกอยู่ถ้าอย่างอื่นนี้ไม่อยากจะออกแล้วไม่อยากจะคุยแล้วเดี๋ยวมันอยู่ในเพื่อเจอใบใช่ไหมเราบูนี้สำเร็จด้วยการสอนธรรมะการเทศให้คนอื่นฟังก็เป็นมหาบุญมหากุศลเหมือนกันข้อที่เสียบเลยทิฏฐิชูกามาทิฏฐิกับความคิดความเห็นอุชูก็คือซื่อสัตย์เรามีความคิดความเห็นที่ซื่อสัตย์ที่ตรงกับหลักธรรมใช่ไหมถูกต้องอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันเป็นมหาบุญมหากุศลเหมือนกันที่เราได้ทำบุญทำนรักษาสินธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสมาธิทิฏฐิจุกรรมะนี่แหละเพราะเรามีความคิดเห็นที่ซื่อตรงที่ถูกต้องเราก็ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาไปถ้าเรามีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องผิดนี่แล้วจะไม่ทำอะไรอาจจะทำอยู่ทำสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลไปใช่ไหมสิบประการนี้เราว่าบุญญะกิริยาสิบประการบุญนี้สำเร็จได้ด้วยสิบประการนี้แหละนะบุญสำเร็จสิบประการนี้ในสิบประการนี้อันนี้ก็โดยปิสดารสิบประการถ้าจะพูดย่อๆมีแต่อะไรมีแต่ทานศีลภาวนาสามประการนั่นเองนะอันนี้ก็จำไว้นะถ้าพูดย่อๆบุญสิบประการนี้จะเข้าไหนอยู่ไหนทานศีลภาวนาสามประการนั่นเองเราก็ต้องเอาอัปปจายนะวิยาวิจะสองประการนี้เข้าไปในศีลธรรมการที่มีสัมมาคารวะกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้อันนี้ก็อยู่ในศีลธรรมการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมการวิยาวิจักการที่รับใช้พระพุทธธรรมพระสงฆ์มีดามนาครูบาอาจารย์รับใช้วัดวาอารามนี่ก็อยู่ในที่ไหนอยู่ในศีลธรรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมเพราะฉะนั้นอปจายนะวิยาวิจักสองประการนี้นับเข้าอยู่ในศีลนะเข้าไปในศีลไปแล้วก็ปฏิฐานะปฏานุโมทนาการที่รดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้อื่นและการที่อนุโมทนาสาธุบุญกุศลของผู้อื่นนี้อยู่ในฐานนับเข้าไปในฐานนะอยู่เข้าในฐานเพราะว่าเราอุทิศให้คนอื่นก็อยู่ในฐานใช่ไหมผู้อนุโมทนาเนี่ยก็คือยินดีกับบุญกุศลของอื่นไม่เกี่ยวกับฐานก็เรียกว่า อยู่ในฐานบัดดีฐานะกับบัดดานุโมทนาใหม่สองประการนี้นับเข้าในฐานนะที่เลอสามประการการแสดงการฟังธรรมธรรมสวนะการฟังธรรมการแสดงธรรมธรรมเทศนานะการที่มีจิตใจที่ความคิดไอเดียที่ซื่อตรงตามหลักธรรมสมาธิทิฏฐิจุกามะนี้นับเข้าอยู่ในการภาวนานะสภาวะเหมือนกันใช่ไหมพอสภาวะเหมือนกันอัปปจายนะวิยาวจะนับเข้าในศีลปฏิฐานะปฏานุโมทนาใหม่นับเข้าในฐานที่เลอสามประการธรรมสวนะธรรมทิศนากับทิฏฐิชุกามานี้นับเข้าในภาการภาวนาถ้าสรุปแล้วก็มีได้อะไรฐานศีลภาวนาสามอย่างนะนี่ก็ต้องเข้าใจโดยในบุญญากิริยาสิบประการนี้บุญกุศลนี้สำเร็จได้ถึงสิบประการนี้ถ้าเราจะแยกเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ได้เหมือนกันตอนนี้คิดดูก็แล้วกัน
ในกายทวารนะกายกรรมหรือกายทวารก็เหมือนกันการที่ทำบุญให้ทานเวลาทำบุญให้ทานเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องไปประเคนผู้จะรับสิ่งของใช่ไหมต้องใช้อะไรเนี่ยต้องใช้กายทวารต้องใช้กายใช่ไหมเราทำบุญได้ว่าทานนั้นก็อยู่ในกายทวารแล้วก็ไปจายนะเราไปกราบไหว้ให้ความสมาคารวะแก่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์การนี้กราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตัวกราบไหว้เนี่ยคือใช้อะไรใช้กายใช่ไหมเราว่ากายทวารแล้วก็วิญญาณจะเรารับใช้เราล้างถ้วยล้างจานหรือเราจะทำความสะอาดหรือเราจะอะไรต่ออะไรที่ทำช่วยเหลือวัดวาอารามอันนี้ทำรับใช้ครูบาอาจารย์หรือนะทำให้อะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ได้อะไรทำด้วยกายใช่ไหมก็วิญญาณใหม่ก็อยู่ในกายทวารเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญกู้ส่วนสิบประการนี้ถ้าจะแยกเป็นกายทวารก็ต้องเอาว่าฐานแล้วก็อบายายนะวิญญาณสามประการนี้อยู่ในกายทวารนะกายทวารในวจีทวารนี่มีอะไรบ้างเรียกว่าการภาวนาการภาวนาระหว่าง ระหว่างสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเบญสุเถอเราเจริญภาวนาเมตตาภาวนาใช่ไหมเราใช้อะไรใช้ปากเราเจริญพุทธานุสริเราก็ว่าอิดีบีซอภะคะวาอรังสัมมาสัมพุทโธเราก็สวดไปแล้วนึกถึงบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก็เป็นการภาวนาใช่อะไรใช่ปากเพราะฉะนั้นภาวนานี่อยู่ในที่ไหนอยู่ในวจีกรรมในอยู่ในวจีทวารนะไม่วจีทวารนะอยู่ในวจีทวารแล้วก็ปฏิฐานะเราอุทิศบุญกุศลกรณนำให้ผู้อื่นนี่เราก็ว่าขอให้ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญแล้วเราแบ่งส่วนบุญกุศลให้คนอื่นนี่เราใช้ปากใช่ไหมใช้ปากเข้าไปวจีทวารเหมือนกันแล้วก็ปัตตานุโมทนาคนอื่นนี่อุทิศบุญกุศลให้เราดีใจเราก็ว่าสาธุสาธุที่ว่าสาธุสาธุนี่ก็คือมาจากไหนมาจากปากใช่ไหมเพื่อนวจีกรรมวจีทวารนะอยู่ในวจีทวารแล้วก็ธรรมเทศนาที่แสดงทำให้คนอื่นฟังนี้เราใช้ปากธรรมเทศนาใหม่ก็อยู่ในวจีทวารเพราะฉะนั้นวจีทวารจะได้สี่ประการหนึ่งคืออะไรภาวนาสองปฏิฐานะ สามปัตตานุโมทนาสี่ธรรมเทศนาสี่ประการนี้อยู่ในวจีทวารเนาะไอ้ที่เลออะไรศีลการรักษาศีลธรรมนี่เราไม่ทำอะไรแล้วเราพยายามรักษาจะไม่ทำสิ่งนี้ไม่จะไม่พูดสิ่งนี้ไม่ได้รักษาในจิตใจของเราไปใช่ไหมก็อยู่ในมโนทวารไปธรรมะสาวนะที่ฟังธรรมฟังโยมไม่ได้ทำอะไรโยมไม่ได้พูดอะไรฟังก็เรียกว่ามโนกรรมการฟังธรรมอยู่ในมโนกรรมไปมโนทวารไปที่ถือจุกามะที่มีความคิดความเห็นที่ซื่อตรงถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือมโนทวารเหมือนกันเพราะฉะนั้นมโนทวารจะได้ศีลธรรมะสาวนะดีที่จุกามะใบนะถ้าจะแยกเป็นกายทวารวจีทวารมโนทวารก็จะแยกเป็นแบบนี้ไปเรื่องการภาวนาเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องสมถะแล้ววจีทวารใบถ้าจะพูดถึงวิปัสสนาภาวนาเราไม่ทำอะไรแล้วหลับตาภาวนาจะเป็นทวารอะไรนี่ก็เป็นมโนทวารเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนมากเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นสมถะจะเป็นส่วนมากจะเป็นวจีทวารไปการภาวนาใช่ไหมเราจะแยกใบนับเข้าในวจีทวารไปเพราะว่าเราว่าจงเบญสุเธอเจริญเมตตาภาวนาแล้วจะว่ากีซาลอมานาคาเราก็ว่าปากเราใบใช่ไหมใช้ปากของเราวจีทวารไปเราจะสวดอีดีปีซอบอกว่าอะไรต่างๆก็เป็นการเจริญภาวนาพุทธานุสติใช้ปากเราไปแต่ถ้าเราจะคิดพิจารณาในใจเราไม่ใช้ปากก็เป็นมโนทวารได้ด้วยไม่ใช่ว่า exactly ต้องเป็นวจีทวารไม่ใช่อย่างนั้นวจีทวารก็เป็นไปได้มโนทวารก็เป็นไปได้ณตอนนี้เราได้ศึกษาไปแล้วเกี่ยวกับกุศลสิบประการนี้นับเข้าไปในกายทวารวจีทวารมโนทวารได้อย่างไรเพราะอะไรอย่างไรเราได้ศึกษาไปแล้วองค์ธรรมได้ในอะไรบ้างได้แต่เจตนาที่อยู่ในมหากุศลจิต8ใช่ไหมอันนี้ถ้ามากุศลเจตนาอยู่ในมหากุศลจิต8จะให้ผลแก่เราจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่สุกามะสุคติภูมิกามะสุคติภูมิมีกี่ภูมิ7ภูมิมนุษย์กับส
สวรรค์6ชั้นโอวิธีการช้าๆพูนแก่เราจะได้เราเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ดียินสิ่งที่ดีได้กลิ่นสิ่งที่ดีได้รู้จักสิ่งสัมผัสสิ่งที่ดีทั้งหลายใช่ไหมอันนี้ก็คือการฐานะให้ผลแห่งกรรมเกี่ยวกับกามาวจรกุศลถ้าหากว่ารูปาวจรกุศลนี่มันจะมี5นะรูปาวจรกุศลมี5อันนี้รู้ใช่ไหมรูปาวจรกุศล5คืออะไรเจตนาที่อยู่ในรูปาวจรกุศล5นี้ถ้าจะให้ผลจะให้เราไปเกิดที่ไหนเกิดที่พรหมโลกรูปาภูมิกี่ภูมิเราได้ศึกษารูปาภูมิมีกี่ภูมิ16ภูมิเห็นมั้ยนี่ถ้าจะส่งผลให้ชนกกรรมนี้จะส่งผลจะส่งผลให้เราไปเกิดที่รูปะภูมิ16ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งไปแล้วแต่ถ้าปัญจมฌานจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่รูปะปัญจมฌาน3ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งใช่ไหมถ้าว่าเป็นทุติยฌานกับตติยฌานถ้าได้ทุติยตติยฌานจะไปให้ผลที่ไหนให้ไปเกิดที่ทุติยฌาน3ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าเราได้จตุทฌานให้เราไปเกิดที่ตติยฌานภูมิ3ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าเราได้บัญจมฌานใช้ได้ไปเกิดที่รูปะจตุทฌาน7ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งไปใช่ไหมอันนี้คือการให้ผลแห่งฐานะให้ผลแห่งกรรมรูปาวจรกุศลนี้สามารถจะส่งผลให้เราไปเกิดที่พรหมโลกรูปะ16ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งไปแต่ถ้าบวชดีการก็เขาก็ต้อง พอพระภูมิเขายังมีตาหูอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเห็นสิ่งที่ดีได้ยินสิ่งที่ดีแต่แกก็พระภูมิก็ที่นี่คงเข้าใจใช่ไหมพระภูมิพระภูมินี่มีกี่หน้าสี่หน้าเราทำเอาเองนะเราสร้างพระภูมิไม่มีสี่หน้าจริงๆพระภูมิมีหน้าเดียวไม่มีเพศหญิงเพศชายลักษณะสภาวะเหมือนผู้ชายแต่ว่าไม่มีเพศหญิงเพศชายนะพระพรหมให้เข้าใจไม่มีเพศหญิงเพศชายเขาไม่มีขานะประสาทประสาทจมูกประสาทเล่นประสาทกายไม่มีเพราะไม่มีประสาทจมูกเขาไม่รู้ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเขาไม่รู้เพราะไม่มีประสาทเล่นเขาไม่ทานอาหารเหมือนเราอร่อยไม่อร่อยเขาไม่รู้เพราะเขามีประสาทกายร่างกายของเขานี่มันร้อนเย็นเขาไม่มีความรู้สึกนะเพราะว่าระดับเขาเนี่ยสูงแต่เขามีประสาทตากับประสาทหูเพราะอะไรวะประสาทตากับประสาทหูนี้สำคัญมากเพราะเพื่ออะไรถ้าพระพุทธองค์อุบัติมาในโลกนี้เพื่อจะได้กราบไหว้ต้องมีตาสำคัญมากสำหรับชีวิตของเขาประสาทหูนี่เพื่อจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องมีประสาทตาประสาทหูสองอย่างแก้วกับจมูกไม่มีประสาทก็ไม่เป็นไรไม่ได้บุญอะไรแก้วกับจมูกจะได้อะไรแก้วกับจมูกไม่ได้บุญอะไรแล้วใช่ไหมมีแต่บาปอกุศลเนี่ยจะมาแต่ไม่ชอบใจไม่พอใจกับจมูกเราแล้วจะเบี้ยวแล้วใช่ไหมนี่มันมีแต่อกุศลลิ้นของเราก็จะมีอะไรจะเป็นกุศลมีแต่ภาระสำหรับลิ้นของเราเนี่ยมีแต่อกุศลใช่ไหมเพื่อจะได้ก็จะผิดกฎหมายไม่กฎหมายเอาทั้งนั้นแหละเพื่อจะได้พืชได้ทานใช่ไหมเพื่อลิ้นของเรานี่เพราะพระพรหมเขาไม่มีกายของเขาเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าเขาเน้นมีเขามาเสื้อผ้าทุกสิ่งเขาพร้อมเขาไม่จำเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเพศหญิงเพศชายร่างกายเขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าพระพรหมนี้เขามีประสาทตาประสาทหูมีจมูกเลี้ยงกายไม่มีหมายความไม่ใช่ว่าไม่มีจมูกถ้าไม่มีจมูกจะเป็นอย่างไรจะดูดีไหม มีหน้าไม่มีจมูกมันก็ไม่สวยจมูกมีแต่ว่าไม่มีประสาทข้างในไม่ประสาทเหมือนอย่างเรานี่นะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเวลาไม่สบายบางครั้งใช่ไหมประสาทมันโดนอะไรบังไว้ปิดบังไว้เราจะไม่รู้ว่ามีกลิ่นอะไรเลยปรากฏเป็นอย่างนั้นไปแต่บางครั้งเราไม่สบายนานๆนี่ให้เราทานอะไรก็มันก็ไม่มีรสชาติไม่ได้รสชาติเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งบังประสาทลิ้นของเราไปพระพรหมนี่เขาไม่มีประสาทจมูกเขาไม่มีประสาทลิ้นแต่ว่าลิ้นเนี่ยมีเขาไม่มีประสาทต้องเข้าใจอย่างนั้นถ้าภาษาเขาจะทานอะไรเขาทานอยู่กับฌานของเขาอยู่กับฌานของเขาเนี่ยก็เป็น อาหารของเขาไปเหมือนอย่างปีติใช่ไหมอิ่มใจเหมือนอย่างเรานี่แหละบางคนก็
โอ้ได้โยมตอนนี้ถูกจักเบาะสักล้านหนึ่งเนี่ยโอ้อาจจะดีใจบีดีอาจจะไม่ทานข้าวไปวันหนึ่งก็อยู่ได้ก็ดีใจใช่ไหมอันนี้ดีใจแก้วกามคุณเขาได้ดีใจกับธรรมะนี่เขาต้องยอมอยู่ได้กี่ร้อยกี่พันมหากัปอยู่ได้ใช่ไหมอยู่กับฌานใบต้องเข้าใจอย่างนั้นเขาไม่ได้ทานอาหารเขาไม่มีกายประสาทเขาความจิตจับอย่างไรก็อ่อนเย็นอ่อนแข็งก็จะไม่มีความรู้สึกเขาไม่มีเพศหญิงเพศชายอันนี้สำหรับความรู้หน้าตามีหน้าตาเดียวบนมนุษย์เราต้องเข้าใจนั้นแต่ว่าล่อกว่ามนุษย์เราหลายแสนเท่าพรหมนี่คือพรหมใช่ไหมพรหมก็คือประเสริฐความหมายในว่าพรหมนี่คือประเสริฐประเสริฐนี่ผู้นี้เกิดเป็นพระพรหมนี่เขาอยู่ด้วยความประเสริฐความประเสริฐอะไรเขาอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่เสมอนะที่ว่าสีหน้านี่ก็คือเป็นตัวแทนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากระว่าพระพรหมผู้อยู่ด้วย